กราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงและเราก็มาเจออีกแล้วนะคะใน EP นี้นะคะข้าพเจ้ามีความสุขมากนะคะที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดจนถึงมีท่านที่สนใจอินบล็อกเข้ามาอย่างมากมายเหลือเกินนะคะทั้งให้ความสนใจตลอดจนถึงถามปัญหาต่างๆตลอดจนถึงนะคะก็กล่าวชื่นชมนะคะไม่ว่าแต่จะเป็นการชื่นชมของผู้บรรยายเองตลอดจนถึงเนื้อหาสาระแล้วก็เป็นเนื้อหาสาระที่ดีๆแล้วก็มีประโยชน์กับประชาชนแล้วก็บุคคลโดยทั่วไปที่ให้ความสนใจแล้วก็ให้การติดตามดังนั้นข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะคะใน EP นี้นะคะเป็น EP ที่2นะคะในการที่จะนำเสนอในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามรูปแบบศาสตร์ประยุกต์นะคะกรณีศึกษาวัดป่าโยธาประสิทธิ์ตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นั่นเองนะคะดังนั้นเรามาดูความหมายกันก่อนว่าการพัฒนานะคะมีอะไรบ้างการพัฒนาคือการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเจริญขึ้นได้ความหมายนะคะของความเจริญก้าวหน้าโดยทั่วๆไปถ้าหากจะตีความหมายในเรื่องของการพัฒนานั้นสามารถตีความหมายได้ดังนี้นะคะการพัฒนาหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีการกระทำให้เกิดขึ้นนะคะมีการวางแผนกำหนดการทิศทางไว้ล่วงหน้าโดยความเปลี่ยนแปลงนี้ต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีงามถ้าการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ไม่ดีงามนะคะเรียกการจะเรียกการพัฒนาไม่ได้นะคะดังนั้นปรากฏในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายในเรื่องของการพัฒนาหมายถึงการทำให้เจริญตรงกับภาษาอังกฤษว่า development นะคะซึ่งแปลว่าการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยโดยผ่านลำดับขั้นตอนต่างๆไปสู่ระดับที่สามารถขยายตัวขึ้นเติบโตขึ้นมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและเหมาะสมไปกว่านั้นคือโดยสรุปคือการพัฒนาหมายถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีหรือเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเจริญก้าวหน้านั่นเองนะคะดังนั้นความหมายของการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและก็วิวัฒนาการนี้ทั้งนี้ถือว่าเป็นแนวคิดที่มีรากฐานมาจากความสนใจก่อให้เกิดการสังเกตปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงและทางด้านสังคมวัฒนธรรมซึ่งสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนในด้านสังคมเป็นตัวปรากฏการณ์แล้วก็ในด้านวัฒนธรรมที่มีการสืบทอดดังนั้นอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่ทำให้เจริญขึ้นทำให้ดีขึ้นทำให้งดงามขึ้นถือว่าเป็นการพัฒนานะคะทีนี้เรามาสร้างความเข้าใจแนวคิดของการพัฒนาชุมชนเนี่ยนะคะถือว่าเป็นแนวคิดที่มีความสำคัญแล้วก็มีความจำเป็นมากต่อการบูรณาการตามศาสตร์ประยุกต์จากการศึกษาวัดป่าโยธาประสิทธิ์เนี่ยเราได้เห็นโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมมีการมีหน่วยงานองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเนี่ยเข้ามาอบรมมากมายเหลือเกินนะคะในครั้งที่เข้ามาอบรมอย่างมากมายนี้เองนะคะ ทางโครงการก็จะมีการบูรณาการในการข้ามศาสตร์โดยการให้พระวิทยากรให้วิทยากรในการมาอบรมแต่ละศาสตร์นะคะภาคเช้าก็จะเป็นการสวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิเจริญภาวนาเดินจงกรมนะคะช่วงสายก็จะรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการฝึกฝนทางจิตอย่างเช่นการฝึกในการทำสมาธิหรือเรียนรู้ในเรื่องของสมาธิและคุณค่านะคะของสมาธินั่นเองนะคะว่าสมาธินี้มีความจำเป็นและความสำคัญอย่างไรต่อชีวิตหรือก่อต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะคุณค่าของสมาธิมีอะไรบ้างประโยชน์ของสมาธิมีอะไรบ้างความสำคัญของสมาธิมีอะไรบ้างและพลังของสมาธิสามารถช่วยเราให้มีความคิดมีการวิเคราะห์มีการสังเคราะห์และมีการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณได้อย่างไรถือว่าเป็นศาสตร์ที่น่าให้ความสนใจให้การเรียนรู้อย่างยิ่งเลยใช่ไหมคะทั้งนั้นช่วงประมาณก่อนเที่ยงก็จะได้รับฟังการบรรยายนะคะจากวิทยากรนะคะผู้ทรงคุณวุฒิไม่ว่าแต่จะเป็นเรื่องของกฎหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลกาภิวัตน์นะคะ globalization หรือไม่ว่าแต่จะเป็นในเรื่องของอาหาร
หรือการพัฒนาตนหรือตลอดจนถึงข้อควรรู้ต่างๆตามโครงการที่จัดเข้ามาว่าต้องการที่จะรับฟังในเรื่องราวอย่างใดนะคะส่วนในช่วงเย็นนะคะก็จะมีการพักผ่อนตามอัธยาศัยและหลังจากนั้นก็จะมีการพาเดินจงกรมรอบบริเวณอาคารสถานที่แล้วก็เตรียมตัวที่จะสวดมนต์ทำสมาธิเจริญภาวนาและรับฟังธรรมบรรยายจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูโสพลธรรมรังสีและพระวิทยากรอื่นๆแล้วก็กิจกรรมอื่นๆแล้วก็จะมีการปล่อยให้เข้าพักผ่อนในช่วงระยะเวลา 3 ทุ่มครึ่งหรือ 4 ทุ่มเป็นอันจบใน 1 วันนะคะดังนั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบของการอบรมอย่างนี้นะคะดังนั้นในทุกโครงการที่เข้ามาล้วนแล้วแต่รู้สึกชื่นชมยินดีในองค์กรของเราในสำนักงานของเราว่าจัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมได้เป็นอย่างดีมากดังนั้นจากการที่เราได้ศึกษาแล้วนะคะโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมหรือสถานที่อบรมคุณธรรมจริยธรรมนั้นไม่ได้แต่ใช้ธรรมะหรือในการเผยแผ่ธรรมะอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเพราะจากการศึกษาจากข้าพเจ้าเองเนี่ยจะรู้สึกว่าเด็กเนี่ยเมื่อได้รับฟังธรรมะตั้งแต่เช้าถึงเย็นเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่อยากฟังนะคะเขาจะรู้สึกว่าเขาจะแอนตี้แล้วก็เขาจะรู้สึกสมาธิสั้นและน้อยมากนะคะก็อาจจะกิเลสนิดหนึ่งแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เรามีการปรับตามศาสตร์ประยุกต์ให้เขาฟังแต่ละหัวข้อให้เขาจดไปตามแล้วก็แลกเปลี่ยนแล้วก็แต่ละศาสตร์ที่มานำเสนอนั้นก็จะต้องประยุกต์ด้วยหลักธรรมจะต้องประยุกต์ด้วยคุณค่าจะต้องประยุกต์ด้วยประโยชน์หรืออาจจะต้องกล่าวให้เขาเกิดความเข้าใจว่าในเรื่องนี้นะคะมีประโยชน์อย่างใดมีคุณค่าอย่างใดนะคะมีผลต่อการพัฒนาตนเองอย่างไรเห็นไหมคะว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามรูปแบบศาสตร์ประยุกต์นั้นมีความเข้าใจนะคะแล้วก็มีความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กรณีวัดป่าโยธาประสิทธิ์นะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามให้กับยโสธาราด้วยนะคะกราบขอบพระคุณกราบสวัสดีค่ะ